สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงก็จะพาเพื่อนๆมาทำในรูทีนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะเอาสกินแคร์ที่ผิงใช้ในช่วงที่ผิงเป็นสิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าผิงใช้อะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะผิงก็จะใช้เจ้านางออร์แกนิกคลีนซิ่งวอเตอร์สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟสกินนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นไมเซล่าสูตรออร์แกนิกนะคะซึ่งเขามีส่วนผสมที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติด้วยจะช่วยทำความสะอาดผิวทำความสะอาดเมคอัพของเราให้หมดจดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ก่อให้เกิดการอุดตันหรือว่าการสะสมของแบคทีเรียด้วยผิงก็เลยใช้ช่วงที่แบบผิงเป็นสิวอุดตันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหลังเช็ดผิวหน้าเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแห้งตึงตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีคาโมไมล์นะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ทีทีออยล์ที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหรือว่าลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวผิวมันนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้ารอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้ด้วยนะก็คือไม่ระคายเคืองเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาในขนาดซอง30มิลลิลิตรเท่านั้นก็ซองละ99บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่แฟนเพจของเจ้านางไทยแลนด์หรือว่า If and Boy Beautrium ต่างๆนะคะสบายผิวมากๆไม่แห้งตึงเลยใส่ปริ้งแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปล้างหน้าในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอน Cleansing Gel นะคะผิงก็จะแบ่งใช้เป็นสูตร Morning แล้วก็เป็นสูตร Evening นะก็จะใช้ที่ล้างหน้าเป็นสูตรเจลนะคะที่มันอ่อนโยนต่อผิวมากที่สุดนะล้างหน้าเสร็จนะคะผิงก็จะใช้กระดาษทิชชู่ซับบริเวณกรอบหน้านะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นสิวมุมอับนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนโทนเนอร์ผิงก็จะใช้เลือกโทนเนอร์ที่เป็นน้ำใสแบบนี้นะคะสำหรับโทนเนอร์วันนี้นะคะผิงก็จะใช้ของ Sun and Park Beauty Water นะคะตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของปรับ pH ค่ะก็คือผิงใช้จะหมดแล้วนั่นเองตัวนี้เน้นในเรื่องของพัดเซลล์ผิวความกระจ่างใสแล้วก็พวกกระชับรูขุมขนมากกว่านะคะก็จะใช้เป็นเช็ดผิวเช็ดตัวเคลียร์ผิวก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ในขั้นต่อไปต่อจากโทนเนอร์ผิงก็จะใช้ยาแต้มสิวนะคะลงไปบริเวณเฉพาะจุดที่เราเป็นสิวผิงก็จะลงขั้นตอนพวกยาแบบเนี้ยก่อนที่เราจะไปลงเซรั่มนะคะก็จะใช้ตัวลาเลอโพเซอัลฟาคาเซรั่มนะตัวนี้ก็จะกลิ่นฉุนนิดนึงผิงก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวค่อยมาบอกผลลัพธ์กันอีกทีนะคะเนื้อก็ค่อนข้างแบบเข้มข้นแล้วก็ซึมง่ายส่วนลิปบาล์มในวันนี้นะคะผิงก็จะใช้เป็นของลาโรโพเซนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้แม้กระทั่งเด็ก3ขวบเลยนะก็เป็นบาล์มอเนกประสงค์ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะผิงก็จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะด้วยวิกชี่ตัวนี้จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้มข้นที่จะใช้เพียงแค่3หยดนะคะแล้วก็เอาไว้ผสมกับพวกเซรั่มอื่นๆนะคะเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นแบบใสไว้กับผิวนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ครีมเลยก็เพราะว่าหน้าเราเนี่ยแพ้มากๆนะคะแอลเลอร์จีมากๆก็จะใช้เฉพาะพวกเซรั่มใสๆแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับก่อนนอนนะคะผิงก็จะลงด้วยไอครีมของลังโคมค่ะตัวนี้ก็ใช้มาเรื่อยๆนะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นใครใต้ตาดำอะไรเงี้ยก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเราก็นอนดึกก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรามาแปะแผ่นแปะสิวเอาไว้ดูสิวหัวหนองกันก่อนนอนนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนกันแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนใช้ตัวไหนแล้วดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ